บทบาทที่สำคัญที่สุดนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็คือการทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนรัฐไทยเป็นรัฐแบบรวมชนเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นกันชนระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้เมืองไทยจึงเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็นรัฐที่รวมศูนย์ทีนี้ประเด็นถัดมาที่อาจจะต้องพูดถึงก็คือว่าแล้วเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการถ่ายโอนอำนาจมาจากรัฐบาลแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการทำอะไรนะครับบทบาทที่สำคัญที่สุดนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็คือการทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับคำว่าการจัดบริการสาธารณะนั้นชื่อบอกอยู่แล้วนะครับนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า public services เพราะฉะนั้นหมายความว่าบริการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รัฐจัดให้สำหรับสาธารณะอันนั้นเราเรียกว่าเป็นบริการสาธารณะมันก็ย้อนกลับไปที่ความหมายที่ผมได้พูดถึงนะครับความหมายของการกระจายอำนาจนะครับก็คือว่าถ้ารัฐถ่ายโอนอำนาจมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากก็แปลว่าบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทบาทที่สำคัญอันที่หนึ่งเลยนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นที่สองนะครับที่สำคัญที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อเราอธิบายว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยคือบทบาทในการจัดบริการสาธารณะนะครับพวกเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับนั่นก็แปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับสามารถที่จะมีบทบาทนะครับในการลดภาระนะครับของรัฐบาลลงพูดใหม่ก็คือว่าในเมื่อบริการสาธารณะจำนวนหนึ่งนะครับถูกถ่ายโอนจากรัฐบาลกลางนะครับหรือรัฐในส่วนกลางไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้นนะฮะนั่นก็ย่อมหมายความว่าบทบาทของรัฐก็จำกัดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นบทบาทของรัฐในที่นี้นะครับหลังจากที่ถ่ายโอนภารกิจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากขึ้นรัฐก็มีบทบาทที่จำกัดลงเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่ามันก็คือการลดภาระนะครับของรัฐบาลกลางนั่นเองนะครับนั้นเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเท่ากับเป็นการลดภาระของรัฐบาลกลางลงทีนี้ผลที่ตามมาอีกคืออะไรครับผลที่ตามมาที่สำคัญอีกอันหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ทำภารกิจในการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐแล้วเนี่ยก็คือว่าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลายๆกรณีนะฮะที่เป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนประชาชนมีความเดือดร้อนประชาชนมีความต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับประชาชนก็ไม่ต้องวิ่งไปหารัฐบาลกลางเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เหล่านั้นแทนรัฐบาลกลางเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยมันก็จะมองได้อีกเหมือนกันนะครับว่านอกจากการลดภาระของรัฐบาลกลางลงแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกันชนที่สำคัญนะครับระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางในกรณีนี้ผมคิดว่าตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรากลับมาที่ประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือว่าในกรณีของไทยเนี่ยเราอาจจะเคยตั้งคำถามนะครับว่าทำไมม็อบเกษตรกรนะครับที่ปลูกหัวหอมพอราคาตกต่ำนะครับม็อบเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ปลูกลำไยแล้วขายไม่ได้นะครับราคาตกไม่ว่าจะมาจากภาคเหนือไม่ว่าจะมาจากภาคใต้ภาคอะไรก็แล้วแต่นะครับม็อบทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงประดังประเดมาที่กรุงเทพมหานครทำไมจึงต้องเดินขบวนไปที่กระทรวงเกษตรทำไมจึงต้องเดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลคำตอบก็คือว่าอะไรครับเพราะกรณีตัวอย่างของรัฐไทยเนี่ยรัฐไทยนั้นเป็นรัฐที่รวมศูนย์นะหรือไม่ใช่เฉพาะแต่กรณีของสินค้าเกษตรนะครับประชาชนประสบภัยแล้งนะครับไม่มีที่ดินทำกินอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนมุ่งหน้ามาที่ทำเนียบมุ่งหน้ามาที่กระทรวงเกษตรเพราะถ้าอยู่ในท้องถิ่นข้อเรียกร้องของเขาไม่มีความหมายเพราะเดินกระบวนไปที่
ที่ทำการเทศบาลเดินขบวนไปที่อบจก็ไม่เกิดประโยชน์หรือแม้แต่กระทั่งจะเดินขบวนที่สารกลางจังหวัดก็ยังไม่เกิดประโยชน์เพราะหน่วยงานเหล่านั้นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนี่คือกรณีตัวอย่างที่รัฐไทยเป็นรัฐแบบรวมศูนย์เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นกันชนระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้เมืองไทยจึงเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็นรัฐที่รวมศูนย์อำนาจนั่นเองนะครับอันนี้คือคำอธิบายอันหนึ่งที่เราจะบอกได้ว่าทำไมการที่เรากระจายอำนาจหรือถ่ายโอนอำนาจของรัฐบาลไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับมันจึงเป็นการลดภาระนะครับของรัฐบาลกลางลงนะครับในแง่นี้